สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ลูกค้าก็จะมาตัดผมสกินเฮิร์ทนะคะเบอร์3นะคะตัดเบอร์3ลองหวีเบอร์3นะคะด้านบนเราก็ตัดเบอร์3ให้หมดเลยนะคะให้ชั่วเลยนะคะตัดให้มันเรียบไปเลยนะคะที่ขอบนะคะขอบด้านบนนะคะให้มันไปเชื่อมต่อกับเบอร์3นะคะด้านบนนะคะทายให้รอบศีรษะเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะทายไปเรื่อยๆเลยนะคะรอบนะคะเบอร์2นะคะไล่ๆไปนะคะวันนี้ช่างก็อารมณ์ดีนะคะเสียงมันเปลี่ยนไปนะคะช่างทำผมวันนี้นะคะกินยาผิดซองค่ะเสียงเลยเปลี่ยนไปนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้เบอร์1นะคะไล่ลงมานะคะให้มันเชื่อมต่อกับเบอร์2นะคะตัดให้รอบๆเช่นกันนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ไม่ต้องใส่เบอร์นะคะไม่ต้องใส่รองเบอร์นะคะไถ่ไถ่ขึ้นไปนะคะให้เชื่อมต่อกับเบอร์1นะคะตัดให้รอบศีรษะเลยนะคะให้มันขาวนะคะตัดให้มันขาวและให้มันไปเชื่อมต่อกันด้านบนให้มันมีกลืนนวลกลืนด้วยนะคะทำให้ทั่วๆเลยนะคะด้านหลังเราก็ถ่ายขึ้นไปให้มันขาวเลยนะคะทำให้รอบๆศีรษะแล้วก็ใช้หวีเล็กนะคะตัดแต่งตรงที่มันมีรอยดำๆด่างๆนะคะทำให้มันนวลกลืนนะคะให้รอบๆเลยนะคะส่วนใต้ตีนผมนี่นะคะเราก็ถ่ายด้วยกันขอบนะคะให้มันขาวยิ่งขึ้นนะคะโอ้ยรำคาญเสียงตัวเองจังเลยนะคะวันนี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะมากันด้านหน้าค่ะนะคะกันให้ตรงเลยนะคะกันด้วยที่กันขอบนะคะกันให้มันตรงไปเลยนะคะส่วนที่อะไรนะเขาเรียกขมับนะคะก็กันให้มันเป็นเหลี่ยมคมเลยนะคะส่วนจอนนะคะแล้วก็ด้านหลังไม่ต้องกันนะคะส่งนี้นะคะข้างหน้านี่สำคัญมากเลยนะคะต้องกันให้มันคมนะคะไม่นั้นผมลูกค้าจะไม่สวยนะคะทำให้เข้ากันทั้งสองข้างนะคะทำให้คมเลยนะคะคมจนบาดเลยนะคะเพราะมันจะทำให้ผมของลูกค้าดูดีขึ้นมากเลยนะคะทำให้ลูกผมลูกค้านี่มีความหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กันขอบนะคะไถให้มันขาวนะคะแล้วก็ใช้กันไกลฟันนะคะไอ้ตรงที่มันด่างๆดำๆนะคะแล้วก็ใช้กันไกลฟันทำให้มันกลืนกันให้หมดนะคะทำแบบนี้ไปให้ชั่วนะคะตรงไหนด่างดำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม
หลังจากนั้นเราก็ใช้มีดกันนะคะใช้ฟอร์มก็ได้นะคะกันให้มันคมยิ่งขึ้นนะคะกันลงมาจนถึงคิ้วเลยนะคะใกล้คิ้วนะอย่าเอาคิ้วออกนะคะใกล้คิ้วนะคะเอาขนที่หน้าออกให้หมดมันจะทำให้เดีขึ้นนะคะทำให้ดูคมขึ้นนะคะมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะบ๊ายบายค่ะ